สวัสดีครับอยู่กับเจมสายชิวนะพามาดูรถฉีดยาตัดใบข้าวหวานข้าว3ระบบนะเอาง่ายๆคันนี้นี่ตัวปั่นพามาดูโครงสร้างใช้เครื่องยนต์4สูบครับคันนี้เทอร์โบแต่ละอู่ก็การวางระบบก็ไม่แตกต่างกันมากนะคันนี้จะเป็นปั๊มจะเป็นโซ่มาเป็นสเตอร์ตัวนี้อยู่ด้านในนี่ครับมาขับโซ่วัยรุ่นทำกินสุดจัดตัวนี้จะพับได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ใบตัดใบมันจะตรงกันเลยนะใส่คมนะครับใส่กันไว้อันตรายปั๊มปั่นหน้าจะมีสายเนี่ยสายต่อมาเข้าปั๊มปั๊มมาปั่นหน้าโอ้สวยนะครับอู่นี้ต่อรถได้สวยอยู่โครงสร้างน้ำหนักก็ประมาณบางคันไม่ถึงตันนะ900โลนะครับแต่คันนี้เครื่องใหญ่ดูแล้วตันหนึ่งต้องมีครับ900โลหรือว่า1ตันน่าจะมีล้อนำกับล้อหลังนี่เท่ากันนะโซ่เขาจะเป็นร่องอย่างนี้นะตัวนี้จะเป็นเหล็กกล่องหรือว่าเขามาพับบีบลงแล้วก็เชื่อมเป็นใบมันใบเล็กๆครับตัวนี้ลูกปืนหรือว่าลอนเลอร์เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะทั้งหมดเลยเนี่ยด้านล่างเนี่ยเยอะมากหลายลูกครับตัวนี้จะเป็นปั๊มฉีดยาแบตพามาชมโดยรวมตัวนี้ยกขึ้นกระบอกยกขึ้นยกลงได้ตัวนี้น่าจะลงได้อีกนะพามาชมครับใครไม่เคยเห็นนะครับก็รถฉีดยาหรือว่ารถตัดใบข้าวก็หลายอู่ครับมีเยอะครับทำออกมาตัวนี้มันจะสายได้นะไว้หว่านปุ๋ยหว่านข้าวตัวเนี้ยสายได้สวยๆเลยมาดูอีกข้างหนึ่งก็พอดีมาเล่นที่อู่ครับคันนี้รออยู่เดี๋ยวขึ้นว่างก็ทางอู่ก็น่าจะขึ้นแล้วแหละรถอัดฟาง
ของทางอู่เลยครับพามาชมรถระบบของรถฉีดยาใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube เจมส์สายชิลไปด้วยนะครับระบบเขาก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ